ปิดฉากไปแล้วนะคะสำหรับมหากรรมกีฬาระดับโลกการแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024นะคะที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เชียร์ใครก็เชียร์กันไปเลยนะคะประเทศไทยก็ได้เหรียญมาด้วยทีนี้วันนี้จะมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่าการจัดงานโอลิมปิกล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยทางฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขากําไรหรือเปล่านะคะหลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าใช้งบไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ปิดฉากไปอย่างระการตาเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดการปิดนะ ะะแล้วก็เห็นยอดผู้ชมจากสื่อต่างๆทั่วโลกค่อนข้างจะคึกคักด้วยทีนี้เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าสถิติเนี่ยออกมาแล้วคาดการณ์กันว่า การเป็นเจ้าภาพในปีนี้ของฝรั่งเศสจะทําให้ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพรายแรกในศตวรรษที่21ด้วยนะคะที่สร้างกําไรในฐานะที่เป็นเจ้าภาพด้วยเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้ฝรั่งเศสเองก็มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้หน้อยที่สุดด้วยนะคะรวมไปถึงสนามกีฬาเนี่ยก็มีการเอาสนามกีฬาเก่ามาใช้ด้วยนะคะไม่ต้องสร้างใหม่เพราะว่าฝรั่งเศสเองก็เคยเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันมีการตั้งเป้าใช้งบประมาณไปนะคะ8,900ันอยล้านยูโร ด้วยกันค่ะ,คะก็จะแบ่งเป็น2ก้อนนะคะ4,400ล้านยูโรก็จะเป็นงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการแล้วก็งบสําหรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยประมาณ4,500ล้านยูโรด้วยในแง่ของยอดผู้ชมแล้วก็การโฆษณาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยมีข้อมูลจากทาง NBC Universal นะคะที่ถือสิทธิ เผยแพร่ภาพงานโอลิมปิกไปจนถึงปี2032ด้วยก็ออกมาบอกว่าผู้ชมในสหรัฐอเมริกาเข้าชมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2012ด้วยนะคะผู้ชมในช่วงการแข่งขัน14วันเพิ่มขึ้นถึง177เทียบกับการแข่งขันโอลิมปิก ก่อนหน้านี้ที่ทางโตเกียวเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็ยอดขายโฆษณาก็มากเป็นประวัติการด้วยนะคะส่วนสปอนเซอร์อย่าง Airbnb ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ที่สําคัญของงานนี้ด้วยบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของบริษัทค่ะในแง่ของจํานวนแขกที่เข้าพักในปารีสแล้วก็รอบๆปารีสด้วยนะคะส่วนบริษัทซีเกลเกลก็เปิดเผยข้อมูลว่าปารีสทําให้คนลงโฆษณาหันมาสนใจโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่ามีการเซิร์ชเกี่ยวกับ แบรนด์ต่างๆเพิ่มขึ้นถึง300%ในระหว่างพิธีเปิดเมื่อเทียบกับโอลิมปิกโตเกียวรอบที่แล้วด้วยค่ะมาพูดถึงตัวแบรนด์สินค้าที่เป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งนี้กันหน่อยนะครับมีลากละมากมายหลายแบรนด์มากๆนะครับแต่ว่าแบรนด์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแบรนด์หนึ่งน่าจะเป็นซัมซุงนะครับเจ้าของโทรศัพท์มือถือจากทางเกาหลีใต้ ซึ่งแจกโทรศัพท์มือถือให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ1,7 000คนด้วยกันก็เป็นการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีเวลาที่นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่ไม่ว่าจะเป็นภายในหมู่บ้านนักกีฬาหรือที่สนามแข่งขันก็เท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับซัมซุงไปได้ในตัวอยู่ดีนะครับ ถือเป็นกลยุทธ์ในการที่ทางสมาพันธ์ผู้จัดงานใช้ส่งเสริมการตลาดส่งเสริมแล้วก็เป็นการตอบแทนให้กับแบรนด์ที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันแล้วก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จไม่น้อยเลยทีเดียวครับนอกเหนือไปจากซัมซุงแล้วแบรนด์ดังๆอย่าง LVMH นะครับหวิตตองโคคาโค l a าเขาก็ได้รับสิทธิ์ในการที่จะให้เอาสินค้าของเขาไปมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน ตลอดช่วงเวลาของการแข่งขันอันนี้ถือว่ามากกว่าสิทธิประโยชน์ที่บรรดาสปอนเซอร์เคยได้รับในการจัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งก่อนหน้านี้นะครับกลุยการทําการตลาดของผู้จัดก,การในครั้งนี้เนี่ยเหตุผลสําคัญก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับ เงินทุนที่ได้จากการจัดงานซึ่งมาจากกลุ่มบริษัทเอกชนที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยมีมากกว่า16บริษัทมูลค่ามากถึง2,300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น1เท่าตัวโดยประมาณจากการแข่งขันครั้งก่อนหน้านี้นะครับโดยที่สปอนเซอร์ก็จะได้สิทธิ์ครอบคลุมระยะเวลาตลอดช่วงระหว่างปี2017จนถึง2024อันนี้รวมทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยนะครับ แต่ว่ากฎระเบียบในการโฆษณาของทางสหพันธ์ของแบรนด์ที่ร่วมการสนับสนุสน,นกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมีความเข้มงวดมากกว่าการแข่งขันกีฬาสำคัญสำคัญรายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามติดเครื่องหมายของแบรนด์สินค้าลงบนนักตัวนักกีฬาหรือการโฆษณาในสนามแข่งขันการตลาดรูปแบบอื่นๆก็เลยถูกหยิบมาใช้เพื่อโปรโมทส,สินค้าแทนที่วิธีการเดิมๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทางผู้บริหารของสมาพันธ์จาัดก,การแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024บอกว่าเงินทุนทั้งหมดที่ใช้ในการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้95%มาจากภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นผู้จัดก็จำเป็นจะต้องสร้างโอกาสในการที่จะให้คนที่เข้าใจ่ตุ้งสตังเนี่ยมีโอกาสในการที่จะ โฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นแต่มันก็ยังคงแตกต่างไปจากการแข่งขันรายการกีฬาใหญ่ๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษบาสเกตบอล n l a ของสหรัฐหรือฟุตบอลโลซึ่ง โปรแกรมแบบนั้นเนี่ยผู้ชมจะสามารถเห็นโลโก้ผู้สนับสนุนได้ไม่ว่าจะเป็นบนชุดเสื้อผ้าของนักกีฬาบนโทรทัศน์หรือจนถึงสื่อต่างๆที่ปรากฏอยู่ระหว่างการแข่งขันด้วยนะครับการตลาดที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นระหว่างการมีการแข่งขันโอลิมปิกนะคะก็เป็นที่ถกเถียงกันระหว่างคณะกรรมาการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC เหมือนกันคาดการณ์กันเหมือนกันนะคะว่าประเด็นนี้เองก็น่าจะเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปสําหรับเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกานะคะที่จะมีการแข่งที่ ลอสแองเจลิสนะคะในปี2028ด้วยทีนี้ด้วยความที่เป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกคุณผู้ชมพอพูดถึงโอลิมปิกเนี่ยมีคนชมถึง3,000กว่าล้านคนแล้วก็มีการแข่งขันที่สนุกสนานนะคะสตอรี่ต่างๆกีฬาประเภทต่างๆทําให้คนเนี่ยสนใจพอคนสนใจเนี่ยก็มีสปอนเซอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะทาให้หลายแบรนด์ตัดสินใจเซ็นสัญญ,ญาเป็นสปอนเซอร์ซึ่งทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC เขามีการกําหนดหรือว่าแบ่งระดับสปอนเซอร์หรือว่าแบ่งเทียร์ด้วยนะคะว่ามีหลายแบบ แบบแม่ว่าจะเป็นมีทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะก็คือ worldwide partners premium partners official partners แล้วก็ official supporters นะคะเฉพาะผู้สนับสนุนในระดับสูงอย่าง worldwide partners ในโอลิมปิกปารีส2024มีทั้งหมด14รายเท่านั้นค่ะก็จะมียกตัวอย่างไว้ๆนะคะก็จะมี airbnb alibaba นะคะ a l l i a n c e atos บริดจ์สโตนโคคาโคลาร่วมกับเหมืองหนิวแล้วก็ดีรอยโอเมก้าพานาโซนิกแล้วก็เพียนจีแล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์ด้วยการที เป็นสปอนเซอร์ให้กับมาหากรรมกีฬาในระดับโลกแบบนี้แน่นอนก็จะต้องใช้จ่ายบัตรเจตค่อนข้างเยอะนะคะเป็นหลักหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐซึ่งในรอบ4ปีนี้เกิดขึ้นสองครั้งนะคะรวมทั้งการแข่งขันฤดูร้อนและฤดูหนาวซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีการเซ็นสัญญาระยะสั้นยาวต่างกันออกไปอย่างเช่นทางโคคาโคล่ารวมร่วมกับทางเหมือหนิวนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตนมจากประเทศจีนก็จะจับมือกันมาสปอนเซอร์โอลิมปิกยาวตั้งแต่ปี 986ทั้ง2บริษัทร,ร่วมเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์รอบใหม่แล้วด้วยนะคะยาวไปถึง12ปีตั้งแต่ปี2021ไปจนถึงปี2032เลยค่ะขณะที่ถ้าเราไปดู t o y ยต a ย้อนไปในอดีตที่ผ่านมามีข้อมูลว่า t o y ยต a ก็ทำสัญญาระยะยาวเช่นเดียวกันครับตั้งแต่ปี2015จนถึง2024ระยะเวลาคือ10ปี คาดการกันว่ามูลค่าที่โตโยต้าต้องจ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ637จนถึง835ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ละสื่อจะมีการรายง,งานตัวเลขออกมาไม่เท่ากันนะครับแล้วโตโยต้าก็มีการสนับสนุนรถยนต์ของเขาเป็นรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมอีก500คันเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่เพิ่งจะจบไปด้วยนะครับหรือที่อายุสัญญาสั้นลงมาอีกนิดนึงก็อย่างเช่น Airbnb ทำสัญญาสนับสนุนกัน8ปีทีเดียวครับ2021-2028คาดการว่ามีการใช้เม็ดเงินประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการทำสัญญาแบบครั้งต่อครั้งในการจากกัดการในขันกีฬาโอลิมปิกคือทุกๆ4ปีนะครับพาส b นิกบริสโตนนี่2กลุ่มนี้ทำเฉพาะ4ปีครับคาดว่าทำสัญญาสนับสนุนประมาณสัก200-250ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการเป็นสปอนเซอร์4ปีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่คนที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องใช้จ่ายสูงมากถ้าหากว่าต้องการส่งแบรนด์ของตัวเองออกไปสู่สายตาของชาวโลกผ่านการในขันกีฬาโอลิมปิกนะครับนอกเหนือไปจากการตลาดแล้วบางแบรนด์เขาก็ได้โอกาสในการขายในอีเวนต์ขนาดใหญ่แบบนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นโคคาโคล่ Cola, ได้สิทธิ์ในการขายสินค้าในทุกๆสนามแข่งขัน แล้วก็มีรายง,งานด้วยว่าในโอลิมปิกปี2 0 2 4บแบรนด์นี้คือโคคาโคลาดันราคาน้ำมันลมไปได้ถึงแก้วละ4ยูโรหรือประมาณ155บาทว่ากันว่าได้ค่าตอบแทนกลับไปคุ้มการเป็นสปอนเซอร์เลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่ตัวเองต้องจ่ายไปเป็นกในการเป็นเจ้า,าร่วมการเป็นสปอนเซอร์นะครับในการจัดการในขันกีฬาครั้งนี้อย่างเช่นโตโยต้าที่เราเอ่ยถึงตอนแรกโตโยต้าก็อาจจะไม่ต่อสัญญารอบใหม่แล้วเหมือนกันนะครับเขาคาดการณ์ว่า โตโยต้าน่าจะไม่พอใจวิธีการบริหารจัดการการบริหารเงินสปอนเซอร์ของ IOC แล้วก็มองว่าเงินที่บรรดาสปอนเซอร์จ่ายให้ไปมันไม่ได้ถูกจัดสรรไปให้กับการสนับสนุนนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะฉะนั้นคาดการว่าในหมดรถยนต์ครั้งการต่อไปสปอนเซอร์รายใหม่น่าจะเข้ามาแทนที่โตโยต้าซึ่งโตโยต้าบอกว่าจะไปสนับสนุสนกีฬาในลักษณะของตัวเองต่อไปอย่างนี้เป็นต้นครับ เงินสนับสนุนไม่ใช่แหล่งรายได้เดียวของโอลิมปิกนะคะทาง ISPO ก็มีการรายงานแผนงบลงทุนของทาง IOC ด้วยเหมือนกันนะคะว่ารายได้จากโอลิมปิกเนี่ยก็มีมาจากหลายทางด้วยกันด้วยกันหลักๆสีทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสปอนเซอร์ก็ดีหรือว่าขายสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะคะกีฬาพวกแมชต่างๆแล้วก็จะมีการขายตั๋วชมการเข้าแข่งขันนะคะแล้วก็มีการขายลิขสิทธิ์การผลิตสินค้า ในการแข่งขันต่างๆด้วยนะคะซึ่งทางบริษัทวิจัย Ampere Analyst นะคะเขาก็ประเมินว่าการแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024ปีนี้ค่ะครั้งนี้ IOC ก็จะได้รับเม็ดเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์รวมๆแล้ว1,340ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ47,200ล้านบาทด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าโอลิมปิก2020ที่โตเกียวถึง160 เลยทเดียวเราก็ถือว่าเป็นรายได้หลักในการจัดโอลิมปิกแทนที่การขายสิทธิถ่ายทอดสดไปยังประเทศต่างๆเรียบร้อยแล้วด้วยทีนี้เราบอกว่าโอลิมปิกปารีส2024นีนี้กำไรนะคะเราลองไปย้อนดูเจ้าภาพ ของคนที่จัดโอลิมปิกก่อนหน้านี้แต่ละประเทศกันหน่อยว่าเขาตั้งงบกันไปเท่าไร่แล้วเขากาไรกันหรือเปล่านะคะอย่างยกตัวอย่างเมื่อปี2008ที่ปักกิ่งประเทศจีนมีการตั้งงบประมาณเอาไว้คุณผู้ชม6กแ0 0 0ีล้านบาทแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายจริงเนี่ยบานปลายไปเหมือนกันนะคะอยู่ที่1นล้านสี่แสนล้านบาทส่วนปี2012ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษก็เป็นเจ้าภาพด้วยเหมือนกันในตอนนั้นตั้งงบประมาณเอาไว้1นึ0 0 0สล้านบาทนะคะแต่ว่ามีค่าใช้ใจ่ายจริงถึง5้าแสนเล้านบาทนั่นแปลว่า ก็สร้างไรายได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าค่อนข้างขัดทุนด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ปี2016ที่ Rio de Janeiro ประเทศบราซิลตั้งงบประมาณไว้4 4 0 0 0 0ล้านบาทแต่ว่ามีค่าใช้ใจ่ายจริงนะคะ 6 3 0ล้านบาทส่วนปี2020ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะตั้งงบประมาณเอาไว้4 6 0 0 0 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าค่าใช้จ่ายจริงบานปลายไปถึง6 0 0 0ล้านบาทก็จะเห็นว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะคะก็เกินจากค่าใช้จ่ายจริงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะนอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายเราไปดูฝั่งของรายได้กันบ้างแน่นอนอย่างที่เราบอกกันมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ารายได้หลักของการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอย่างล่าสุดเนี้ยมาจากภาคเอกชนด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ มาจากค่าสปอนเซอร์มาจากตัวลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมาจากการขายตั๋วผู้ชมแต่อาจจะไม่ใช่ส่วนเยอะมากนะครับเราย้อนกลับไปดูในการในขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์4ครั้งล่าสุดกันหน่อยครับไล่เรียงมาตั้งแต่ปี2008ที่ปักกิ่งประเทศจีนตอนนั้นมีรายได้กลับเข้ามาเพียงแค่ประมาณ170,000ล้านบาทเท่านั้นนะครับปี2012ที่ลอนดอนอังกฤษรายได้กลับเข้ามา250,000ล้านบาท ถัดมาอีก4ปี2016ที่ริโอเดอเดอเจนโรที่บราซิลนะครับรายได้เข้ามาที่2,90ล้านบาทขณะที่โอลิมปิกครั้งล่าสุดก็คือที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นงานโอลิมปิกที่เจ็บตัวหนักมากกว่ารายอื่นๆเพราะว่าญี่ปุ่นเลือกที่จะจัดโอลิมปิกแบบที่ไม่มีคนดูเพราะฉะนั้นขาดทุนแน่ๆเพราะว่ารายได้จากการขายตั๋วมันไม่เหลือนะครับรายได้จากการขายตั๋วประเมินไว้800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็หายวับไปกับตาเพราะว่าจัดโดยที่ไม่มีคนดู เป็นการจัดแบบไม่มีผู้ชมจึงไม่มีรายได้ในส่วนนั้นนะครับทีนี้ปีนี้นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ใช้น้อยกว่าหลายๆประเทศที่เราเทียบให้ดูว่าอาดีตที่ผ่านมาปารีสใช้เงินน้อยกว่านะครับปีนี้ยังคาดการว่าปารีสเกมน่าจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับจาจัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ก็คือเป็นปีแรกที่เจ้าภาพจะไม่ขาดทุนรายได้จะมากกว่ารายจ่ายนะครับในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปเองก็มีปัญหาหนักมากเพราะว่า อย่างที่เรียนครับการจัดการในขานครั้งนี้ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดในศตวรรษที่21คืออยู่ที่ประมาณ8,000ล้านยูโรหรือประมาณ3,9280ล้านบาทแต่น่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับปารีส6,700ถึง11,100ล้านยูโรหรือสูงสุดได้ถึง440,000ล้านบาทเลยทีเดียวและก็คาดการว่าเศรษฐกิจของฝรั่งเศสก,ก็จะฟื้นจากการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ30มีการจับใจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่ารวมแล้วมากกว่า2,000 600ล้านยูโรหรือประมาณ1 0 0 0แสนล้านบาทมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนปารีสตั้งแต่2,3ล้าน3แสนไปจนถึง3,1ล้าน1แสนคนแล้วก็สามารถขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันได้มากที่สุดเป็นประวัติการที่9,7ล้าน7แสนใบาการลงทุนที่น้อยกว่าโอลิมปิก เกมครั้งที่ผ่านๆมาเป็นเพราะว่าไม่มีการสร้างเซดียมเพราะว่าฝรั่งเศสเองก็มีสนามกีฬายอยู่เยอะแล้วก็สาส่วนใหญ่ก็เป็นสนามเพื่อเป็นการชั่วคราวเท่านั้นครับแล้วก็ยังมีบทวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าพอจบโอลิมปิกปารีส2024ฝรั่งเศสจ,จะสามารถสร้างไรายได้ถึง7,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถึง12,000กว่าล้านดอลลา,าร์สหรัฐด้วยนะคะแล้วก็สร้างเงินสะพัดทางด้านเศรษฐกิจให้กับฝรั่งเศสด้วยนะคะ9,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งนั่นก็แปลว่าทางฝรั่งเศสเนี่ บริหารจัดการงบประมาณเราก็สร้างกําไรในการจัดงานนี้ได้ข้อมูลของอินซียังวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าการจัดโอลิมปิกครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของฝรั่งเศสให้ดีขึ้นประเมินกันว่า GDP ของฝรั่งเศสจะเติบโตขึ้นประมาณ1.1%ด้วยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกประมาณ15ล้าน3า0แสนคนก็จะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก11ล้าน3 0 0แสนคนและการแข่งขันพาราลิมปิกอีก4ล้านคนด้วยค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ